สวัสดีครับเพื่อนชาวท้ายสวนม่วงเกษตรและเพื่อนที่รักการทำสวนทุกท่านครับวันนี้นะครับทางสวนของเราจะขอนำเสนอเกี่ยวกับการทำถ่านจากแกลบนะครับเอาแกลบในโรงสีน้อยของเราเนี่ยนะครับจะเอามาเผาถ่านเผาถ่านไม้ด้วยนะครับเอาไม้เผาไปด้วยเลยแล้วก็เอาเศษเท่าจากแกลบนะครับเรียกว่าถ่านแกลบนะครับเดี๋ยวเราจะทำการเผากันในวันนี้เลยนะครับวิธีการก็คือผมใช้วงซีเมนต์ที่เรามีอยู่จากการปลูกมะนาววงบอดซีเมนต์เนี่ยครับมันยังเหลืออยู่ผมก็เลยเอามาใช้ประโยชน์ก่อนนะครับเนี่ยครับก็ลักษณะก็คือนี่ครับใช้เหล็กเป็นท่อนะครับเอาเหล็กปักไว้นะครับเหล็กปักไว้อันนึงแล้วก็หาเหล็ก2อันเป็นตัว C นะครับถ้ามีหรือใครมีปี๊บมีอะไรก็ได้นะครับจะใช้อันนี้ผมเอาท่อที่มีของอยู่นะครับเอามาให้อากาศเข้าได้เข้าจากคันนี้ลงมานี่แล้วก็อากาศถ่ายออกนี่นะครับเวลาเทแกลบลงไปมันจะได้ไม่อุดตันนะครับอันนี้ก็การแกลบเข้าไปอุดตันในอากาศก็ปิดเอาไว้นะครับปิดเอาไว้ลักษณะนี้นะครับเดี๋ยวเราก็จะทำการเทกแกลบรองพื้นลงไปหน่อยนะครับเทกแกลบรองพื้นลงไปหน่อยนึงแล้วก็เอาไม้ฟืนลงนะครับเอาไม้ฟืนที่เรามีอยู่เนี่ยนะครับลงแล้วก็เทกแกลบหลังจากนั้นก็จุดไฟนะครับเดี๋ยวช่วงจุดไฟผมจะถ่ายทำให้เพื่อนดูอีกทีหนึ่งนะครับจุดไฟเสร็จแล้วเทคแกลบลงให้หมดเลยนะครับให้เต็มนี่เลยนะครับเดี๋ยวมาดูกันครับเดี๋ยววิธีเอาไม้ไผ่มาวางตรงนี้อีกนะครับเพื่อเก็บขวานไม้นะครับน้ำส้มขวานไม้เดี๋ยวดูกันไปเป็นตอนๆ นะครับนี่นะครับเพื่อนๆหลังจากเราถ้ามีฟืนเยอะก็ใส่เยอะได้นะครับอันนี้ผมใส่ฟืนเข้าไปในรองซีเมนต์เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวก็จะใช้นี่เลยครับพวกเศษหญ้าเศษฟางเศษกิ่งไม้เล็กๆน้อยๆนี่นะครับเพื่อทำการจุดไฟนะครับแล้วค่อยใส่แกลบโปะทับลงไปอีกทีนึงนะครับเดี๋ยวดูต่อเลยครับ
เพื่อนๆครับเดี๋ยวผมจะทำการเทแกลบลงไปแล้วนะครับหลังจากนั้นมานะครับเดี๋ยวพอแกลบไหม้หมดดีแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีนะครับว่าจะได้ทั้งถ่านทั้งแกลบอยู่ในปริมาณสักเท่าไหร่นะครับเพื่อนๆครับช่วงนี้ถ่านแกลบของเรานะครับที่เราเผาแกลบแต่เราใส่ฟืนลงไปด้วยนะครับตอนนี้เข้าสู่กระบวนการเก็บน้ำส้มควันไม้แล้วนะครับน้ำส้มควันไม้จะปล่อยไปก็เสียดายครับก็เลยต้องเอาไม้ไผ่มาทำเป็นป่องควันเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ต้องดูครับควันออกป่องปลายโน้นเลยครับเก็บน้ำส้มควันไม้ไว้ใช้กับไม้ผลในสวนนี่นะครับไว้ไล่แมลงนะครับนี่ครับมันจะหยดลงมาแล้วก็เอาภาชนะรองไว้นะครับภาชนะรองไว้ด้านล่างผ่าลักษณะนี้นะครับเพื่อนๆนี่ครับแล้วเอาผ้าเปียกมัดไว้ตรงนี้นะครับให้เขากระทบความเย็นแล้วก็จะหยดเป็นน้ำส้มควันไม้ลงมาอีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวรอดูผลงานน่าจะเป็นพรุ่งนี้นะครับเพื่อนๆครับถ่านแกลบที่เราทำอยู่เมื่อวานเช้านี้เดี๋ยวผมจะทำการเก็บแล้วนะครับเพราะว่าได้ที่แล้วล่ะนะครับยุบไปเยอะเลยนะครับแกลบที่เราใส่ไว้ก็ประมาณนี้ครับเพื่อนๆสิ่งที่เราได้มานะครับนี่ครับน้ำส้มควันไม้นะครับเอ็มแก้วปริบเลยนะครับเต็มแก้วไอศครีมเลยครับยังหยดอยู่เลยนะครับก็พอแค่นี้นะครับเพื่อนๆก็ลองเอาไปทำดูนะครับลองเอาไปประยุกต์ใช้กันดูนะครับขอบคุณมากครับเพื่อนๆที่ติดตามกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยครับท้ายสวนมะเกษตรรู้มาบอกหมดครับสวัสดีครับ